พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อไปพร้อมคุณนะ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 ต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการที่ Speed Talk ครับทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772-4เว้นวรรคตามในข้อความนะครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยครับขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริตครับสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับขอบคุณช่องอัพออซี่ครับที่สุดของช่องอัพต้องออซี่เท่านั้นฮะมาครับเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดูเซ็ตกันไหมฮะมาดูข้อนี้เขาถามว่าความร้อนขึ้นเนี่ยเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องด้วยหรือเปล่าครับน้ำมันเครื่องเหลือน้อยเกี่ยวนะน้ำมันเครื่องขาดก็ความร้อนขึ้นได้นะเครื่องยนต์ก็ทำงานหนักกว่าปกติแต่มันก็ขึ้นแบบอาจจะไม่ได้ฮีทนะแต่ความร้อนจากเดิมสมมติ90องศาก็เป็น120 110เหลือน้อยน้อยแค่ไหนเขาไม่ได้บอกถ้ามันเหลือแบบวัดไม่ติดเลยนี่ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะร้อนฮีทได้พังเลยนะน็อกเลยนะใช่นะครับมันไม่แน่ใจว่าร้อนเหลือน้อยแค่ไหนน้ำมันเครื่องก็อย่างการระบายความร้อนเนี่ยในเครื่องยนต์เนี่ยคือเครื่องยนต์น้ำมันเครื่องเนี่ยมีหน้าที่หล่อลื่นและลดความฝืดอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนหนึ่งหน้าที่ของมันเป็นหน้าที่รองก็คือการระบายช่วยระบายความร้อนคือนำความร้อนออกมาจากตัวภายในเครื่องยนต์ออกมาระบายความร้อนน้ำมันเครื่องก็จะมีชุดออยล์คูลเลอร์ในการระบายความร้อนนะครับแต่อย่างที่พี่บอสบอกไปเลยก็คือมันถ้าสมมติน้ำมันเครื่องเหลือน้อยเนี่ยแน่นอนว่าการระบายความร้อนมันก็อาจจะด้อยลงเพราะปริมาณของน้ำมันเครื่องมันน้อยลงปริมาณที่มันไหลเวียนแต่มันไม่ใช่หน้าที่หลักในการระบายความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้ำมันเครื่องมันน้อยจริงๆไฟเตือนน้ำมันเครื่องมันจะขึ้นก่อนแล้วใช่หรือชาร์ปละลายไปก่อนแล้วนะฮะมาดูข้อนี้เขาถามว่าจานเบรกเซาะร่องเวลาเบรกแล้วมีเสียงดังเหมือนจานโดนขูดเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากที่มันเซาะร่องเนี่ยแหละครับเพราะว่าจานเซาะร่องเนี่ยนะถ้าเป็นจานนอกเลยนะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาพวกจานที่ไปทำเองพวกเจาะรูก็เหมือนกันนะครับที่เป็นงานดัดแปลงบ้านเรากินพระเบรกหนึ่งสองเกิดเสียงครับจานพวกนี้เขาใช้ในการแข่งขันในรถที่เป็นเพอร์ฟอร์มานซ์สูงๆเพราะนั้นเรื่องเสียงเขาไม่สนใจเพราะนั้นเป็นไปได้ที่มันจะเกิดเสียงได้ครับจานซอลองครับมาดูข้อนี้แนะนำรถตู้แนวผู้บริหารหน่อยครับไม่ได้บอกงบมาแนวผู้บริหารมันก็มีอยู่3ตัวในประเทศนี้ครับตอนนี้ที่กำลังมาแรงที่สุด4ตัวครับถ้าแบบไม่ได้บอกเรื่องงบนะท็อปสุดวันนี้คือเบนซ์สเปนเตอร์แล้วทำที่คินดีไซน์นะครับที่เขาแปลงออกมาเป็นแค่ข้างหลังแค่4ที่นั่งแต่มัน VIP อลังการเหลือเกินโต๊ะทำงานโทรทัศน์40นิ้วนะฮะบาร์เบอร์ทุกอย่างอยู่ในนั้นกินข้าวได้หมดแต่เหลือแค่สีที่นั่งเองครับแบบเบนซ์สปรินเตอร์เบนซ์สปรินเตอร์ใหญ่ๆอลังการล้อหลัง6ล้อนะมีทั้ง4ล้อ6ล้อ4ล้อ6ล้อลองลงมา Volkswagen Volkswagen ดูได้รัฐมนตรีนายกใช้ ครับแล้วความนิยมแน่นอนถ้าไม่ชอบญี่ปุ่นเอ้ยไม่ใช่ชอบยุโรปเป็นญี่ปุ่นก็คงก็อัลฟาดเรือไฟนะครับถ้าเป็นอบต.แต่จังหวัดหน่อยเวนจูรี่เวนจูรี่ H1 ได้หมดผู้บริหารใช้อยู่แค่นี้รถนะเป็นรถที่นิยมบ้านเรามีแค่นี้ฮะก็ตามงบแต่ละคันก็จะมีบุคลิกเฉพาะตัวอย่างถ้าสมมติแนวเบนซ์เวโน่วีโต้เนี่ยก็คือเหมือนกับลักษณะของผู้บริหารที่บริษัทมหาชนพวกนี้อาจจะใช้ตัวนี้อาจจะเป็นการเลือกเพราะบุคลิกเนี่ยได้โดยเฉพาะวีโต้หรือเวโน่สีดำแต่ถ้าเป็นนักการเมืองหรือผู้บริหารในระดับที่สูงระดับประเทศระดับประเทศเนี่ยก็ระดับโฟล์กวาเกนตู้แต่ถ้าเป็นพ่อค้าประชาชนอัลฟาเวลไฟนะฮะหรือถ้าอาจจะด้อยลงมาอีกนิดนึงก็อบต.ไงถ้าออกไปแต่งวันในกรณีปลัดปลัดกระทรวงผอ.กรมผอ.อะไรอย่างเงี้ยเวนจูรี่แล้วก็ไว้ประวัติทั่วไปครอบครัวรุ่นใหม่คุณไดฮิสวันเขาบอกจิ๊บโชโลกี VJ 4.0 นะฮะเพิ่มความแรงได้ยังไงบ้างครับแค่นี้ยังกินน้ำมันไม่พอเลยครับ ไม่ไหวแล้วมั้งถ้าทำว่าเอาจริงๆถ้าเครื่องมันสมบูรณ์มันแรงนะครับผมว่ารถไม่สมบูรณ์หรือเปล่ารถพวกนี้มันใช้เรื่องราวของทอร์คใช่มันทอร์คแต่ว่าจริงๆตัวมันจริงๆมันใช้แรงบิดกำลังสูงตัวมันจริงๆก็วิ่งในระดับพอลอยๆแล้วอ่ะลอยๆแล้วก็104 105สบายๆเอาเรื่องเหมือนกันแต่ว่ากว่าจะลอยได้ก็เหนื่อยเหมือนกันก่อนจะลอยตัวได้ก็น้ำมันก็สดหุ้มๆเหมือนกันใช่เอาให้มันสมบูรณ์เนี่ยผมว่าให้มันสมบูรณ์เนี่ย
แล้วก็ท่านจะเพิ่มความแรงก็อาจจะเป็นท่อยเสียโล่งๆสักชุดหนึ่งครับก็น่าจะตอบสนองดีขึ้นครับสนุกท่อดีๆกรองดีๆหน่อยกรองเปลือยท่อยเสียโล่งๆก็น่าจะช่วยได้เยอะครับเสียงเพาะเลยอ่ะเชโรกีเนี่ยพอทำท่อไปนะเสียงหวานมากเลยนะคันเร่งไม่ได้เพราะว่าเป็นคันเร่งสายอยู่ครับรับสายดีกว่ารับสายคุณบอยฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่บอมพี่เอกแล้วก็พี่โบ๊ทนะครับครับครับผมบอยนะครับพอดีจะสอบถามปัญหาเรื่องรถนะครับครับเป็นอันติส 2007 นะครับเป็นรถติดแก๊สนะครับครับทีนี้ผมขับมาจากเลิกงานเมื่อวันนี้แหละครับตอนเย็นก็คือขับมาอยู่ดีมันก็สะดุดเลยวิ่งทั้งตอนแรกวิ่งเป็นแก๊สแหละแล้วพอสลับเป็นน้ำมันก็ยังสะดุดอยู่ครับสะดุดทั้งแก๊สทั้งน้ำมันเลยครับผมกลับมาบ้านก็เลยลองไปซื้อหัวเทียนเลยเปลี่ยนหัวเทียนก็ทั้ง4หัวเลยก็ไม่หายครับลองเปลี่ยนหัวเทียนแล้ว4หัวไม่หายครับแล้วหัวเทียนที่แกะออกมาสภาพเป็นไงสีเป็นยังไงก็สีขาวๆ3หัวครับแล้วอีกหัวนึงก็มีเยิ้มๆเหมือนกันหัวนึงเยิ้มใช่ไหมครับเยิ้มแฉะฮะเยิ้มแฉะแปลว่าสูบนั้นอะเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ทีนี้ต้องกลับมาดูตอนที่มันสะดุดรอบสูงรอบต่ำยังไงฮะความเร็วทั้งรอบต่ำทั้งรอบสูงนะครับผมก็วิ่งขับมาช้าๆขับมา40 50จนถึงบ้านนะครับเดินเบาก็สั่นนะฮะสั่นหมดเลยครับกระตุกมันกระตุกสั่นแรงมากอ่ะผมก็ลองถอดไอ้ตรงปลั๊กของคอยแต่ละสูบแยกแต่ละสูบก็ถอดทุกสูบก็ดับทุกสูบอ่ะถ้าถอดสูบไหนก็ดับเหมือนกันเลยครับจากข้อมูลเนี่ยนะผมว่าน่าจะเป็นคอยแต่ว่าการดึงแล้วดับเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะดับได้ทุกสูบนะครับถึงแม้สูบที่มีปัญหาก็รถคันนี้มีแก๊สด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมันอยู่ดีๆแล้วมีอาการนี้มาหรือว่ามันเคยมีอาการนี้มาแล้วค่อยๆมากขึ้นครับไม่เคยมีครับก็ผมขับมาจากออกจากที่ทำงานมาสักพักนึงประมาณสักสองสามโลมันก็เริ่มสั่นๆก็เลยขับมาเรื่อยๆมันก็ผิดปกติก็เลยลองเปลี่ยนมาใช้เป็นแก๊สให้เป็นน้ำมันมันก็ยังไม่หายครับเข้าใจว่าเป็นคอยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องดึงให้คอยแยกก็เอาเนี่ยไดเรกคอยแล้วใช่คอยแยกครับติดคอยแยกครับหรือต้องหาจุดหรือสูบที่มีปัญหาคือสูบที่อาจจะสูบที่เยอะแฉะไอ้หัวเทียนแฉะแล้วพอเปลี่ยนอีกชุดนึงไปได้ถอดไปดูอีกรอบไหมฮะว่ามันแฉะเหมือนเดิมไหมที่สูบเดิมก็พอใส่ใหม่ไปใส่หัวเทียนใหม่ไปแล้วก็ลองวิ่งไปนิดเดียวครับก็ยังไม่ถอดแต่เครื่องสะดุดเหมือนเดิมใช่ไหมก็สะดุดเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมไปแล้ววิ่งไปก็เหมือนมันติดไม่ครบสูบแล้วก็ดังแปลกๆลองชักปลั๊กหัวที่ลองชักปลั๊กคอยใหม่นะครับแล้วลองประสาทสัมผัสลองคอยดูว่าสูบไหนที่มันเกิดปัญหาน้อยที่สุดนะฮะมันจะดับก่อนแต่ผมก็ลองแบบเร่งคันเร่งให้มันเยอะขึ้นนะคือเอาหาอะไรไปเร่งคันเร่งให้มันเร่งมากขึ้นแล้วก็ลองดึงทีละสูบมันก็อาการเหมือนกันทุกสูบเลยครับสูบไหนก็ดับก็มันใกล้จะดับผมก็เสียบกลับไปก็เป็นเหมือนกันทุกสูบครับนะฮะอย่างนั้นเช็คแอร์โฟด้วยครับแต่ไฟเอนจินขึ้นไหมครับก่อนที่เราจะชักปลั๊กคอยไฟเอนจินขึ้นไหมครับรถผมไฟเอนจินขึ้นตลอดเวลาทั้งถ้าเกิดใช้แก๊สยาวๆมันขึ้นอยู่แล้วมันแยกไม่ออกอย่างนั้นต้องเสียบแล้วดูครับว่ามีโค้ดอะไรขึ้นบ้างยกเว้นออกซิเจนเซนเซอร์เราไม่นับอยู่แล้วเพราะมันขึ้นตลอดเสียบนะฮะเครื่องตรวจเสียบโค้ดนะครับ OBD อ่ะคันนี้ทำไมถึงออกซิเจนเซนเซอร์มันถึงฟ้องอ่ะเขาติดแก๊สไงบางคนรถบางคันจนแก๊สไม่สมบูรณ์ติดแก๊สมาเดี๋ยวนี้เอาติดมันเป็นรถที่บรรจุนั้นมันนิ่งมากอ่ะใช่ผมเป็นไปซื้อรถมือสองจากปตท.ที่เขาเปิดระวางนะครับคือรถเขาใช้มาแล้ว5ปีแล้วก็เขาใช้ต่อจากเขามาเขาติดมาอยู่แล้วใช่ไหมแก๊สอ่ะใช่ครับแต่ว่าผมก็ใช้มา4ปีแล้วครับผมซื้อมาจากเขาใช้ตอนเริ่มแรกมา5ปีใช้ตั้งนานแล้วผมก็ซื้อต่อจากเขามาตั้งแต่ปีที่5ถึงปีที่9ผมก็ใช้มา4ปีครับเพราะฉะนั้นเขาไปเช็คระบบแก๊สทีนึงล้างถ่ายที่แก๊สลองทำความสะอาดแล้วก็เอามือล้างแก๊สดีๆหน่อยให้เขาจูนให้นิ่งๆพบเอาติดเนี่ยมันจูนแล้วมันจบนะตอนนี้ต้องไปเช็คก่อนไปเสียบเช็คโค้ดก่อนว่าเช็คโค้ดก่อนว่าอะไรที่ไฟเอนจินขึ้นเนี่ยมันคือมันขึ้นตอนแรกที่เป็นแก๊สเนี่ยเข้าใจมันอาจจะฟอลอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้มันจะมีฟอลอะไรเพิ่มเติมเอาเสียบไปเสียบโค้ดอะตามอู่หรืออู่ทั่วไปอยู่นี้ก็มีเครื่องตรวจเช็คโค้ดแล้วเขาจะทราบเลยฮะบอกเป็นนัมเบอร์มาแล้วก็ดูว่ามันมีอะไรถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคอยเรื่องหัวเทียนเนี่ยนะมันก็จะฟ้องอยู่อาการนี้ถ้าไม่คอยก็คือวาวยันนะครับวาวผมก็ตั้งมาเรื่อยๆนะตั้งมาสองสามครั้งตั้งแต่ได้รถมาตั้งถึงจุดหนึ่งมันก็จะยันนะฮะ
แอร์โฟก็มีส่วนนี่พี่เอกว่าใช่ครับถ้ายานนี่มันจะเป็นทันใดนี่แหละครับหรือมันจะค่อยเปลี่ยนนะครับถ้ายานมันจะค่อยๆเป็นนะครับและบางทีเราอาจจะไม่รู้เพราะกำลังมันตกลงเรื่อยๆแรกๆจะสตาร์ทยากหน่อยหรือบางครั้งวาลอาจจะไม่ยันแต่ว่าวาลอาจจะแตกนะฮะกำลังอัดเลยรั่วนะฮะแต่ว่ามันจะชัดที่สูบใดสูบหนึ่งมันจะต้องบอกนะฮะผมกลัวจะวาลแตกเพราะว่ามันอยู่ดีก็เป็นเลยของพวกนี้ไม่ได้น่ากังวลเลยนะถ้าคอยเสียนะวิ่งไปฟรีแอลซื้อเป็นหัวได้เลยใช่ฮะอ๋อครับไม่กี่ร้อยด้วย CL อ่ะแล้วก็ถ้าวาวยันนะชุดวาว CL ไม่กี่ตังค์เองอ๋อครับยกฝาเปลี่ยนยังได้เลยถ้าเกิดดูแล้วอาการไม่ดีถ้าฝาไม่ดียกฝาบนเปลี่ยน CL มันไม่กี่ตังค์เองอ่ะแต่ตรวจสอบเบื้องต้นก่อนไปเช็คโค้ดดูก่อนกับดูแอร์โฟก็ CL ถ้าเป็นหัวฉีดน้ำมันรั่วแล้วมันน้ำมันเข้าไปเผาไหม้ก่อนเลยหัวฉีดน้ำมันรั่วหัวฉีดน้ำมันรั่วมันคงไม่ได้สะดุดเยิ้มขนาดนั้นหรอกถ้างั้นต้องดึงชักปลั๊กดึงฟิวปั๊มติ๊กออกนะฮะเพื่อความมั่นใจนะฮะดึงอะไรนะครับดึงฟิวของปั๊มติ๊กนะฮะที่กล่องฟิวอะครับมันจะเขียนอยู่ว่าเป็นฟิวดึงฟิวดึงฟิวของปั๊มติ๊กใช่ไหมครับใช่ใช่ก็เป็นไปได้แต่ก็ต้องลองวิ่งลองคือสวิตช์เป็นแก๊สก่อนแล้วก็ลองดึงฟิวของปั๊มติ๊กออกใช่ใช่ฮะอ๋อเดี๋ยวลองดูอีกอย่างก็ได้ครับทั้งนั้นครับครับครับขอบคุณมากครับครับครับแต่จริงไม่ต้องไปเดาสุ่มอย่างนี้นะผมว่าเสียบโค้ดนะเสียบโค้ดแค่หลักร้อยเองเดี๋ยวนี้ตามอู่เขาไม่คิดด้วยบางที่เขาไม่คิดด้วยร้อยสองร้อยให้เขาไปเราได้รู้ว่ามันเป็นที่อะไรมันง่ายกว่าเร็วกว่าเยอะเลยใช่ฮะนะครับมาดูข้อนี้เขาจะบอกว่าแนะนำรถสปอร์ตแบบเดลี่ยูสหน่อยครับไม่ได้ตั้งงบมาครับโอ้โหอย่างนี้มากันไม่จบแน่รถสปอร์ตเดลี่ยูสนี่มันได้หมดยาวเลยถ้าแบบเดลี่ยูสจริงๆรถสปอร์ตเดลี่ยูสครับผมมองเป็นอะไรรู้ป่ะผมมองเป็นอีคูปใช่เดลี่ยูสของแท้เลยเหมาะเลย BM Series 4 Series 4 อีคูปใช้ทั้งคู่เนี่ยเดลี่ยูสของแท้ใช้ได้ทุกวันเนี่ยใช้ได้จริงแต่ M4 ไม่เอานะราคาโหดเหลือเกินมันเดลี่ยูสไม่ได้ราคาโหดด้วยไม่ได้เอาเดลี่ยูสแบบขับง่ายสบายซีรีส์4เลือกเอาเลยชอบสีไหนสีจะดีเซลเบนซินอะไรว่าไปว่าไปมีคูปจะเอาดีเซลเบนซินว่าไปจะเปิดประทุนไม่เปิดประทุนมีตอบโจทย์เหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยนะครับพอประมาณเต็มที่ก็4ล้านกว่าใช้งานได้จริง4ล้านกว่าเต็มข้อแล้วเอาจริงครับสำหรับอีใหม่มันกำลังจะมานะอ๋อฮะเมื่อกี้มีก่อน SOS ก่อนหน้านี้ก็ถามเรื่องถ้อยเสียที่เป็นแป๊บเหล็กกับเป็นสแตนเลสอย่างไหนดีกว่ากันเขาถามเมื่อกี้เห็นรถแบบเหล็กมันก็คือง่ายๆมันคือท่อเสียยุคเก่ายุคโบราณ OEM โรงงานอะท่อเหล็กติดรถเนี่ยท่อเสียแป๊บเหล็กแล้วกับแป๊บเหล็กเรื่องของเหล็กเนี่ยแป๊บเหล็กเนี่ยก็คือ1ก็มีอายุการใช้งานมันผุ2อากาศมันก็ไหลไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นักปัจจุบันนี้เขาก็มาเป็นท่ออลูมิเนียมไทเทเนียมนะครับแล้วแต่วิธีการดัดมีสูตรของเขาท่อสแตนเลสอะไรก็ว่าไปสแตนเลสอะไรก็ว่าไปท่อสแตนเลสที่ใช้กันยาวๆนะเป็น10ปีนะเกินรถพังแล้วท่อไม่พังแล้วสแตนเลสแล้วมันแข็งแรงกว่าท่อเหล็กด้วยนะเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยอย่างงานเฮลัมนี่ตอนที่ยังไม่มีเครื่องดัด CNC นะปัจจุบันเขาดัด CNC แล้วนะเฮลัมไม่แล้วก็ต้องบอกว่าการใช้งานความทนทานเวลากระแทกใต้ท้องรถมันมีเราก็เผลอนะท่อเหล็กมันอาจจะขาดได้นะที่สำคัญมันชอบผุใช้เวลามันผุรั่วพักก็ผุครับสแตนเลสมันได้สวยด้วยแล้วก็ถ้าเทียบกันวัดกันจริงๆแล้วเหล็กสแตนเลสกับท่อเหล็กนะสแตนเลสเบากว่านะเบากว่าท่อเหล็กน้ำหนักเยอะกว่าทนความร้อนได้สูงกว่าใช่แล้วบางทีท่อเหล็กเนี่ยใหม่ๆมันจะมีรั่นมีไหม้รถใหม่ๆจะใช้กลิ่นนะพอท่อมันจะปี๊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 เวลาต่อรถเสร็จมันก็ปี๊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 อยู่ในนั้นนะคือท่อบางทีโตความร้อนสูงๆมากๆมันก็เขาเกิดปฏิกิริยาของมันเหมือนกันแต่ที่บอกครับมันก็เห็นภาพหลักง่ายๆในเรื่องของอายุการใช้งานเรื่องของการไหลลื่นของอากาศก็มีผลในผู้ขนาดนี้ย้ำให้อีกทีนึงถามว่าร้านหลําเฮดเดอร์ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับส่ง SMS เข้ามาบอกด้วยว่ารถคุณเป็นรุ่นไหนเฉพาะ PPV นะครับเดี๋ยวจัดท่อเลทให้เลยทั้งชุดนะครับจะเอาเงียบเอาดังคนที่ถามนี่อาจจะขับ PPV อยู่สักอาจจะได้ท่อไปครอบครองกำลังจัดไปเฮลัมจัดให้นะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ประกาศแล้วว่าใครเป็นผู้โชคดีแล้วก็ไปถ่ายรายการกับเราด้วยครับเดี๋ยวไปใส่ท่อกันนะครับ
มาช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของพลบอิ่มใจนะครับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยร่วมกับไรเดอร์อินชูรันบล็อกเกอร์แล้วก็สปีดชาแนลนะครับจัดทำโครงการพลบอิ่มใจเพื่อจัดหาทุนสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชนะครับง่ายๆก็แค่โดยทุกกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านโครงการนี้นะครับก็จะมีการหัก100บาทเพราะสมทบทุนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถซื้อตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมแล้วก็ซื้อล่วงหน้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้กรมธรรม์เดิมหมดอายุไปดูเรื่องราวดีๆของพลบอิ่มใจครับเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้ศิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศิริราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศิริราชมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมมดวุฒินันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไรเดอร์อินชูรันบรกเกอร์จำกัดขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชที่ก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกๆกรมธรรม์พรบ.ที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราชเนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปแล้วครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้
นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาการแล้วมีทรัพย์ประพิษ84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชรีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบอิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ